สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้วันอะไรวันที่อะไรลืมวันนี้วันที่5นะคะมิถุนายนแล้วนะเรียนจ๋าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสบายดีกันไหมเอ่ยช่วงนี้เมื่อเช้านี้รู้สึกว่าอากาศร้อนมากเลยครูไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไหมฝนตกได้แค่วันเดียวที่เหลือร้อนอีกแล้วกลับมาร้อนอีกแล้วจ้ะที่รักทุกคนทุกท่านนะคะนี่เลยนะคะเดือนนี้เนาะเป็นช่วงเทศกาลแห่งความหลากหลายแล้วก็แตกต่างนะคะนอกอะคาเดมี่เราตัวครูเจ้าหนุ่มเองก็ขออนุญาตนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองนะคะเทศกาลไพร์มันกับเขาด้วยละกันเนาะซึ่งก็ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนแหละนะคะครูเสียดายมากเลยครูไม่ได้ร่วมกับเขาเพราะว่าติดภารกิจอยู่นะคะวันที่1เขาจัดอยู่ที่สยามนะก็จะมีขบวนใช่ไหมทุกคนคงจะเห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะว่าจะเป็น Facebook YouTube แอปพลิเคชันต่างๆ TikTok อะไรเงี้ยเนาะเขาก็มีการถ่ายทอดเกี่ยวกับกิจกรรมนะไพร์มันนะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็แสดงความอะไรเนี่ยนะเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนความแตกต่างที่หลากหลายเนาะมันจะทำให้สังคมเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะจ๊ะโอเคทักทายกันหน่อยลูกใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเราดูกันอยู่ที่2ช่องทางแอปพลิเคชันน็อกอะคาเดมี่รวมไปถึงนะคะ Facebook Live ตอนนี้นะคะโอเคไหมตอนนี้เราอยู่ที่ของประถมนะเรามาคุยกันต่อครั้งสุดท้ายแล้วลูกเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์เข้าม.1ห้องพิเศษนะคะสวนกุหลาบปี67ทักทายหน่อยละกันนะคะจีน่าสวัสดีนะคะซันก้าสวัสดีค่ะวรุณคินคิงเนาะนะคะแล้วก็วรวิทย์วงวริศนะคะน้องจีน่าสวัสดีค่ะภูสิตาสวัสดีค่ะชาย4สวัสดีนะคะโอเคทักทายกันเนาะพี่เคนะคะเข้ากล้องสวัสดีนะคะน้องกิตอะไรนะกิตนลีเหรอลูกขวัญผิดขออภัยด้วยนะจันเจ้าเนาะพี่กบเนาะนะคะพี่นิวนะคะพี่โจเนาะแล้วก็ซิกมานะคะพี่ซีรีอะไรนะครูชื่อครูอะไรบักวาลินบอกนะวาลินบอกครูชื่อเลยครูชื่อครูเจ้าหนุ่มนะจ๊ะเขียนหน่อยแล้วกันนะครูชื่อว่าครูเจ้าหนุ่มนะเธอนี่ค่ะโอ้โหเรียนมาตั้งเป็นปี2ปีแล้วจำชื่อฉันไม่ได้ไงเนี่ยครูเจ้าหนุ่มนะจ๊ะนะชื่อว่าครูเจ้าหนุ่มนะจ๊ะโอเคนะนะชาวโลกทุกคนเราดูกันใช่ไหมฮะเออนะฮะอุ้ยทุกคนนี่น่าชื่นชมจังเลยอ่ะมีคนเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นอะไรนะเป็นร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไพร์มันด้วยอ่ะชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนมีปะเมื่อกี้เหมือนเลื่อนเจอไม่ใช่หรอเอาตาฉลายอ๋อนี่น้องออโต้เฮ้ยน้องออโต้เจ๋งมากเลยน้องออโต้ได้ทำการนะคะเปลี่ยนโปรไฟล์ของตัวเองนะเพื่อที่จะร่วมกันเฉลิมฉลองนะฮะเทศกาลแห่งความหลากหลายนะโอ้น่ารักมากเลยนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะเนาะเอาละมาวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเพราะข้อสอบครูยากมากวันนี้นักเรียนจ๋าหลายคนเจอข้อที่หนึ่งแล้วก็คือขี้แตกตายสยองไปแล้วอันนี้มาถึงตอนที่5แล้วนะเอ้ยไม่ใช่อยู่ตอนนี้ตอนที่4ของคณิตศาสตร์เข้าม.1ข้อสอบจริงนะเรียนออกมาแล้วนะดังนั้นวันนี้นะคะขออนุญาตนะนำข้อสอบจริงมาอธิบายพวกเราฟังเนาะไอ้ลูกคนข้างหลังนี่คือฉันเองนะอวดตูเลยนะอ่ะไปกันเลยดีกว่ามาควิกขึ้นมาเลยเอาเลยข้อแรกครูไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะเนื้อหาค่อนข้างยากให้เรียนจ๋าครูอ่านโจทย์บางครั้งแล้วยังสับสนอยู่เลยกับตัวเองนะคะใครทำข้อนี้ได้เก่งมากครูให้เวลาทำสองนาทีเลยนะเรียนจ๋าครูให้เวลาทำสองนาทีเลย ขออภัยนะสองนาทีไปเลยดีเจสวัสดีลูกนะคะเนาะใครมาแล้วทักทายครูได้นะคะขอให้ทำสองนาทีเลยนะข้อนี้ยากจริงนะโอเคไหมถ้าวันนี้ครูใจอะไรนะครูใจไม่อ่านหนูอะไรนะหนูจะไม่เป็นลูกสาวครูเจ๊นอนยันพรุ่งนี้ค่ะยายมินนี่เธอไปเขียนชื่อฉันให้มันถูกก่อนดับแรกนะฮะความรู้หายหมดเลยนะนะตอบข้อหนึ่งกันหรอตอบข้อหนึ่งกันหรอมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะนักเรียนดูนะมีตัวละครอยู่สองตัวคือใครคือ A กับ Bครูข้อนี้ยากมากเรียนจ๋าครูยอมรับเลยว่าเป็นข้อสอบที่ยากจริงออกมาแบบถ้าหนูไม่เตรียมพร้อมจริงนะถ้าความสามารถในการแข่งขันของเราน้อยพอน้อยเนี่ยนักเรียนจ๋าอันตรายมากที่หนูจะสอบได้คะแนนน้อยลูกฉะนั้นข้อนี้ยากจริงนะเรียนจ๋าลองดูแล้วกันเนาะให้เวลาทำสองนาทีเลยนะครูเจ๊คิดว่าวันนี้จะมีศูนย์ไหมคะครูไม่กล้าการันตีเลยเธออย่าพูดอย่างนี้สิไม่เอา จะมาศูนย์ได้ยังไงระดับชั้นแล้วมันต้องได้เต็มอะไรอ่ะระดับครูเจแล้วต้องได้เต็มสิลูกเออนะคะต้องได้เต็มเท่านั้นนะภูสิตาบอกตอบข้อที่หนึ่งเนาะโอเค
เนี่ยฮะก๊อปปี้ได้เลยนะลุงนะก๊อปปี้ได้เลยนะก๊อปปี้เพื่อนได้เลยนะถ้ามั่นใจนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนพาผิดนะเธอไปตอนนี้ชวนไม่ได้นะซวยเองนะย้ำนะใครที่ดูอยู่ทางแอปพลิเคชันตอนนี้นะจ๊ะเรียนจ๋าเรามีเขาเรียกว่าเป็นตัวเก็บคะแนนนะคะเราสร้างตัวจะเรียกว่าอะไรนะจะสร้างจะบอกว่าสร้างเครื่องมือก็แล้วกันเนาะเราสร้างเครื่องมือเพื่อที่จะทำการเช็คคะแนนพวกเราโดยแบ่งออกเป็น2แบบ1คะแนนเช็คชื่อกับคะแนนสอบเอ้ยไม่ใช่มั่วละกับคะแนนตอบควิซนะคะแนนเช็คชื่อมาจากไหนมาจากการที่ลูกตอบคำถามทุกครั้งในการที่ควิซขึ้นแล้วเรียนจิ้มไปเลยผิดก็ช่างเนี่ยรับเป็น1คะแนนต่อข้อต่อครั้งนะฮะถ้าหนูตอบถูก1ข้อหนูก็ได้ไปอีก1คะแนนแสดงว่าใน1ข้อหนูจะได้ไป2คะแนนนะครับโอเคมั้ยฉะนั้นถ้าตอบผิดไม่ว่ากันแต่อยากให้ตอบเนาะนะฮะควิซคืออะไรครับครูสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่านี่ข้างบนหัวครูเลย Knock Academy ลูกเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะเข้าไปแล้วสามารถลงทะเบียนนิดนึงนะแค่กรอกชื่อสั้นๆนะฮะนักเรียนจ๋าเข้ามาร่วมตอบคำถามตอนเวลาครูไลฟ์ทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายนักเรียนจ๋าแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะเพื่อที่จะมาร่วมตอบคำถามแล้วใครได้คะแนนเยอะนะตัดเกรดออกมาแล้วเนี่ยนักเรียนจะได้เกียรติบัตรด้วยนะครับโอเคเนาะเอาล่ะอะไรนะสรุปคิววังงี่คือใครคะไม่รู้จักเลยขอเวลาคิดแป๊บนึงเหรอไม่หมดเวลาแล้วตอนนี้อีชั้นหมดเวลาแล้วเธอหมดเวลาแล้วนะหมดเวลานะให้เวลาถอยหลังที่5 4 3 2 1 0หมดเวลาขอดูเปอร์เซ็นต์คือข้อนี้ใครทำได้ด้วยความที่ไม่มั่วแล้วก็สามารถคิดเองได้ครูบอกเลยว่าหนูสอบเข้าม.4 ได้เลยข้อนี้ยากจริงนักเรียนเนี่ยฮะขอดูเปอร์เซ็นต์หน่อยมายังเนี่ยฮะเท่าไหร่คำแห้งไปเลยสิแกโหยจะบ้าตายยากจริงนักเรียนข้อนี้แอปพลิเคชันของเราทำได้เพียงแค่10คะแนนเอ้ยไม่ใช่ 10% ขออนุญาตอ่านชื่อได้ไหมขออนุญาตอ่านชื่อได้ไหมว่าใครได้ข้อนี้นะฮะต้องชื่นชมซะหน่อยนักเรียนจ๋าพี่กันพี่ใบบัวพี่จาพี่เหมียวนะฮะแล้วก็พี่โชกันโชกุลโชกุลเนาะเฮ้ยนักเรียนตอบถูกได้ไงอะลูกข้อนี้เฉลยออกมานะนักเรียนจ๋าดูนะตอบข้อที่3ใครอยู่ป.4 ป.5 หนูฟังไว้นะลูกนะหนูฟังแล้วหนูงงหนูไม่ต้องตกใจนะลูกนะใครอยู่ป.6 แล้วยังงงอยู่ก็ไม่ต้องตกใจแต่ถ้าหลังจากนี้ไม่เตรียมตัวอันนี้จะมีปัญหาละนะคะเดาให้ถูกเพื่อนบอกเดาถูกนะฮะโอเคตันก้าโอเคอ่ะครูเฉลยละเอียดเลยนะฟังนะตั้งสติทุกอย่างไม่ต้องคอมเมนต์แล้วนะคะข้อนี้ครูจัดว่าเป็นข้อสอบยากที่สุดในบรรดา20ข้อที่ครูเตรียมมาข้อสอบจริงปีนี้ยากจริงเรียนจ๋าข้อนี้บอกว่าสนามรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมไท่ด้านเท่ามุมเท่าดังรูปนี้นะฮะมีส่วนแรงเงาคิดเป็น 25% มีส่วนแรงเงาคิดเป็น 25% ครับบอกของพื้นที่ทั้งหมดนะฮะถ้านาย A ต้องการวิ่งจากจุด Q ไปยังจุด Rแป๊บนึงนะครูลืมกดแชร์ป่ะขออนุญาตแป๊บนึงนะครูขออนุญาตแชร์ลงเพจนิดนึงนี่นะโมเดลโมยนั่นแหละเธอแป๊บนึงนะขออนุญาตลงกดแชร์หน่อยเดี๋ยวเพื่อนเราไม่ได้เรียนเพราะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครูอยากให้เขามาเรียนกันนะฮะแชร์ลงเพจครูหน่อยเพจครูเจ๊หนุ่มนะจ๊ะสามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันนะจ๊ะแค่นี้ก็ได้นะครับอ่ะมาเนาะอันนี้เอาใหม่เขาบอกว่าสนามรูปหกเหลี่ยมดังรูปนี้นะฮะด้านเท่ามุมเท่ามีส่วนแรงเงาเป็น 25% ของพื้นที่ทั้งหมดคือบริเวณนี้อ่ะเรียนจ๋าเป็นพื้นที่แรงเงานะฮะคิดเป็นเพียงแค่ 25% 25% คืออะไรคือ25 ส่วน 100จริงไหม 25% คือ25 ส่วน 100 ซึ่ง25 ส่วน 100มันคือเศษ1 ส่วน 4นั่นเองอ่านต่อก่อนแล้วกันเนาะเขาบอกว่าถ้านาย A ต้องการวิ่งจากจุด Q นะฮะไปยังจุด R จุด Q อยู่นี่นะลูกไปยังจุด R คือตรงนี้โดยวิ่งตามเข็มนาฬิกา
วิ่งตามเข็มนาฬิกาคือต้องหมุนหนีลูกหมุนไปทางด้านไหนทางด้านนี้ถูกไหมใช่ไหมลูกเนี่ยต้องวิ่งอย่างเงี้ยค่ะเอาต้องวิ่งอย่างเงี้ยลูกเนี่ยเนี่ยเขาเรียกวิ่งตามเข็มนาฬิกาอะไรเกิดอะไรขึ้นเอาแบตหมดแน่เลยพี่วุฒิไม่ติดทำไงดีอ่ะแสดงว่าไม่ได้ชาร์จไว้แน่เลยใช่ไหมครับหรือว่าพี่มั่วเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรคิดต่อแป๊บนึงเดี๋ยวให้พี่แอดมินแอดมินช่วยดูปากกาของครูก่อนเนี่ยมันดับไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงนะเรียนจ๋าปากกาแบตหมดเรียนจ๋าขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงนะอธิบายต่อก่อนแล้วกันเนาะเขาบอกว่าเขาวิ่งจากจุดคิวลูกในทิศทางอะไรเอ่ยตามเข็มนาฬิกาคือจากเนี้ยลงมาเนี้ยลงมาเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าตามเข็มกับถ้าวิ่งทวนเข็มคือถ้านาย A วิ่งตามเข็มเขาบอกนาย B เห็นไหมลูกนาย B เป็นไงนาย B ต้องการวิ่งรอบจุดคิวเหมือนกันลูกแต่วิ่งทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมฮะระยะทางที่นาย A ระยะทางที่นาย Aมันต้องเชื่อมก่อนเชื่อมยังไงฮะมันต้องเชื่อมต่อนี้ก่อนใช่ไหมฮะอย่างนั้นก็ได้เวลานั้นก็ได้เขียนแล้วก็จับไปด้วยคุณครับโอเคมาน่าจะได้ละจับอย่างนี้เลยแล้วกันกาฉันมาแบบหมดตอนนี้ได้ไงเนี่ยเอามานะแสดงว่าการวิ่งของนายบีเนี่ยเขาบอกจะต้องวิ่งเอ้าทำไมไม่ติดล่ะโอเคเขาบอกว่าการวิ่งของนายบีเนี่ยนะฮะจะต้องวิ่งจากจุดคิวไปยังจุดอาร์ในทิศทางทวนเข็มนาฬิการะยะทางที่นาย A ต่อนาย B วิ่งเป็นอัตราส่วนเท่าใดโอ้โหนักเรียนดูนะนักเรียนจ๋านักเรียนจำสูตรของการหาพื้นที่รูปหกเหลี่ยมได้ไหมนักเรียนบอกจำไม่ได้หรอกถ้าจำไม่ได้หนูเอาไปเลยลูกมาครูซัดให้นะสมมุติให้นะทวนหน่อยพื้นที่นะฮะรูปหกเหลี่ยมลายมือก็สวยเหลือเกินนะฮะจะมีค่าเท่ากับนะรูทอะไรเอ่ยนะ6รูท3 6รูท3ส่วน4เนาะแล้วก็คูณด้านกำลัง2เนี่ยค่ะอันนี้คือพื้นที่ของอะไรพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมรูปนี้6รูท3ส่วน4คูณด้านกำลัง2จากนั้นสมมุติว่าด้านของครูคงให้เป็นความยาว x แล้วกันแต่ละด้านยาว x 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 ตรงบริเวณเนี้ยเขาบอกพื้นที่ของมันเนี่ยเป็น 25% ถ้าเกิดว่าครูทำการแบ่งตัวนี้ให้มันเท่ากันความหมายคือด้านซ้ายอะลูกสีเนี่ยแรงเงาตัวเนี้ยก็มีค่าเท่ากับพื้นที่ตรงนี้เหมือนกัน 25% ตรงเนี้ย 25% ใช่ไหมตรงนี้ครูก็เลยให้เป็น 25% เหมือนกันค่อยๆไปนะฮะเรียนจ๋าตรงกลางมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกตรงนี้25ตรงนี้25ใช่ไหมลูกบวกกันเป็น50ตรงกลางเลยจะกลายเป็น 50% ฮะตรงกลางเป็น 50% โอเคไหมพอตรงกลางเป็น 50% แสดงว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่ตรงนี้มันเท่ากันเนาะเอาล่ะจากนั้นครูก็เลยทำการสร้างรูปสามเหลี่ยมมันขึ้นมาซะหน่อยสมมุติเอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันเรารู้ดีว่านะฮะเรียนจ๋ารูปหกเหลี่ยมเนี่ยสามารถสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยอย่างนี้นะฮะฟังนะสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นอย่างเงี้ยนะได้ทั้งสิ้นกี่รูปหกรูปด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าได้หกรูปนี่คือสามเหลี่ยมด้านเท่านะถ้าเกิดว่าครูดึงมันออกมาเนาะมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ถูกไหมซึ่งแต่ละด้านยาว x ยาว x แล้วก็ยาว x จริงไหมใช่ไหมครับ
ความหมายคือถ้าเกิดว่าครูสามารถหาค่า x ได้ลูกครูจะสามารถทราบได้เลยว่าอุ๊ยจาก q มาหา r จาก q มาหา r ฝั่งนี้มันคิดเป็นระยะทางในอัตราส่วนกันเท่าไหร่ค่อยๆไปนะฮะจากนั้นครูก็เลยทำการนะลูกนะดึงเส้นตรงนี้ลงมาแบ่งครึ่งนะคะพอแบ่งครึ่งปุ๊บแรกจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นความสูงดังนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่ามองเป็นรูปสามเหลี่ยมนะตรงนี้เป็นมุมฉากเนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็น x ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเป็น x ส่วน2ถูกไหมลูกเพราะมันครึ่งหนึ่งไงแต่ความสูงของมันเนี่ยนะฮะความสูงจากนี่มาเนี่ยมันคือ h h ค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะฮะค่อยๆไปเนาะจากนั้นนะเราสามารถหาค่า x ได้นะโดยการใช้พีทาโกรัสมาช่วยอู้อันนี้คือความยากมากเด็กประถมยังไม่เรียนพีทาโกรัสแต่ข้อสอบออกมาได้ไงนะฮะเอาละแต่ครูมีหน้าที่เฉลยขออนุญาตเฉลยไว้ก่อนเนาะดังนั้น x กำลัง2พีทาโกรัสบอกว่า x กำลัง2เท่ากับนะด้านประกอบมุมฉากคือ h กำลัง2บวก x ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2นี่ครับดังนั้น x กำลัง2ก้อนนี้นะครูทำการกำลัง2ตัวนี้นะกระจายเข้าไปตามสมบัติเลขยกกำลังฮะมันจะกลายเป็น h กำลัง2บวกกันกับ x กำลัง2แล้วส่วน4เห็นไหมครับเนาะกระจายกำลัง2เข้าไป2กำลัง2เป็น4ครูย้ายก้อนเนี้ยลูกเนี่ยขึ้นมาลบฝั่งซ้ายเนาะนะด้านซ้ายมี x กำลัง2ค้างอยู่เพราะนั้น x กำลัง2ครูย้ายไปลบนะก้อนเนี้ยครูย้ายไปลบเนาะแต่ด้วยความที่ตรงเนี้ยเป็น1ส่วน1อยู่ลบกันกับส่วน4ได้ก็ต้องคูณ4เข้าไปก็เป็น 4x กำลัง2ลบ 1x ที่จะย้ายไปลบก็จะกลายเป็น 4x กำลัง2ลบ x กำลัง2เท่ากับ h กำลัง2ไอ้ก้อนเนี้ยจะมีค่านะส่วนเป็น4นะตรงเนี้ยส่วนเป็น4นะฮะโอเคมั้ยพอย้าย4ตัวนี้ขึ้นไปลบเนาะนะ4ลบ1กลายเป็น3ก็กลายเป็น 3x กำลัง2ส่วนใคร 3x กำลัง2แล้วก็ส่วน4มีค่าเป็น h กำลัง2อันนี้โอเคนะฮะกลายเป็น h กำลัง2เนาะจากนั้นค่อยๆไปนะลูกนะครูทำการหาค่า h ฉุได้ถอดรูทนั่นเองใส่รูทให้มันเนาะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาพอใส่รูทให้มันเสร็จปุ๊บ h ตัวเดียวนะ h ตัวเดียวจะมีค่าเท่ากับรูท 3x นะแล้วก็ส่วน2อันนี้รูท 3x ส่วน2อันนี้คืออะไรคือ h ฉุh ฉุ h ฉุคือตรงไหนคือบริเวณเส้นสีเหลืองตัวเนี้ยลูกเนี่ยคือ h แสดงว่าข้างบนแรกไปนี้ก็ต้องเป็น h เหมือนกันถูกไหมถ้าเรามองพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมข้างในที่เป็น 50% เนี่ยนะฮะที่มีความกว้างกับความยาวเนี่ยถ้ามีความกว้างกับความยาวเนี่ยแสดงว่าอะไรเกิดขึ้นตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันคือ h 2ตัว h 2ตัวแสดงว่าความกว้างของมันนะไอ้ความยาวของมันนะจากรูปนี้นะเขียนยังไงดีจากรูปเนี้ยที่มีความกว้างแบบเนี้ยตรงนี้เป็น x เนาะตัวนี้เป็น 2x ฉุถูกไหมแสดงว่าความยาว s เราทราบแล้วมันก็คือ2คูณกับใครรูท 3x แล้วก็ส่วน2อันนี้เพราะนั้น2ตัด2ได้นี่เห็นไหมครับแสดงว่านะฮะความยาวของมันจะมีค่าเป็นรูท 3x นั่นเองโอเคไหมเอากูเขียนไว้ก่อนความยาวเท่ากับรูท 3x นั่นเองโอ้ยพระเจ้าช่วยนะความยาวเป็นรูท 3x นั่นเองนะจากนั้นปุ๊บนะจริงๆข้อนี้คุณไม่ควรเตรียมมา5ข้อเลยควรตามเตรียมมาแค่2ข้อพอละตัวนี้ขออนุญาตลบนะเพราะกูได้คำตอบแล้วกูได้ x ออกมาละอ่ะกูย้อนกลับไปใหม่นะแสดงว่าความยาวตัวนี้กูได้ออกมาแล้วนะนะความยาวเนาะยาวเมื่อกี้เขียนไปแล้วเนาะรูท 3x อ่ะกูกลับไปใครอยากจดนักเรียนสามารถจดได้นะฮะเรียนจ๋ากอกลับไปแล้วก็จดได้นะอยู่ในแอปพลิเคชันเราเอาอยู่ใน Facebook Live ของเรานะเอาล่ะจากนั้นพอเราได้ความยาวเสร็จปุ๊บเราไปดูต่อเรียนจ๋าเรารู้ว่าพื้นที่6เหลี่ยมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับรูท6ส่วน3ไอ้รูท6รูท3ส่วน4คูณด้านกำลัง2ใช่ไหมแต่เนื่องจากตรงนี้เรียนจ๋ามันคือพื้นที่ที่มีขนาด 50% ก็คือ1ส่วน2ถูกไหมดังนั้นถ้าตรงนี้50ไอ้ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยก็เป็นอะไรด้วยเป็น50เหมือนกันถูกมั้ยฮะดังนั้นจะกลายเป็น6รูท3ส่วน4คูณด้านกำลัง2เนี่ยนะถ้าเกิดว่าครูทำการคูณด้วย1ส่วน2คูณ1ส่วน2มันก็คือพื้นที่ 50% ซึ่งก็คือกว้างคูณยาวตรงกลางพอดีกว้างคูณยาวโอเคมั้ยฮะกว้างคูณยาวนะจากนั้นครูเอา2ตัดกันได้2 1เป็น2 2 3เป็น6นะฮะมันจะกลายเป็น3รูท3ส่วน4คูณด้านเราทราบว่าเป็น x ครูก็ใส่เป็น
คูณ x กำลัง2แล้วกันจะมีค่าเท่ากับกว้างก็ไม่ทราบเนาะกว้างก็เขียนไว้ก่อนแต่ความยาวขั้วทราบแล้วลูกก็คืออะไร √3x เมื่อกี้ที่เราหามานะความยาวครูทราบแล้วคือ √3x ครูแทนค่าเข้าไปครูอยากได้ความกว้างใช่มั้ยล่ะครูแค่ย้ายก้อนเนี่ยลูกลงไปหารซะพอย้ายลงไปหารเสร็จปุ๊บ √3 ตัด √3 ลูก x มันตัดกับ x กำลัง2หรือ x กำลัง1เห็นมั้ยครับเพราะนั้นความกว้างของครูอ่ะลูกจะมีค่าเท่ากับ3ส่วน 4x นะฮะ x เหลือ1ตัวนะแล้ว3ส่วน 4x นะฮะโอเคมั้ยฮะแล้ว3ส่วน 4x นี่คือความกว้างโอเคมั้ยนิดนึงนะลูกนะเรารู้ว่าตรงเนี้ยคือเท่าไหร่3ส่วน4ใช่มั้ยความกว้างตัวเนี้ยแสดงว่าเรียนดูนะตรงเนี้ยเขาบอกมันคือ3ส่วน4ลูกใช้ปากกาสีเขียวแล้วกันตรงเนี้ยมันเนี่ยมันคือ3ส่วน4แสดงว่าไอ้ตรงสั้นๆตรงเนี้ยเล็กๆตรงเนี้ยเล็กๆตรงเนี้ยเรียนจ๋าเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยยาวเท่าไหร่ลูกก็ต้องมาบวกกับฝั่งเนี้ย2ฝั่งเนี้ยต้องบวกกันแล้วเป็น1ส่วน4จริงมั้ยเพราะมันจะได้ครบเป็น4ส่วน4ก็คือความยาวเป็น x ดังนั้นตรงนี้คือ3ส่วน4ตัวนี้จะกลายเป็น1ส่วน 8x ตัวนี้ก็จะกลายเป็นนะฮะตัวนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน 8x เหมือนกันโอเคมั้ยฮะจะกลายเป็น1ส่วน8 1ส่วน8แล้วก็3ส่วน 4x ตรงกลางเพราะ1ส่วน8บวก1ส่วน8จะกลายเป็น2ส่วน8ก็คือเศษ1ส่วน4นั่นเองจะเป็นความยาวรวมกันเป็น x เดียวเนาะตรงนี้ครูขออนุญาตปรับใหม่กลายเป็น6ส่วน8แล้วกันนะคูณ2เข้าไปเนาะให้ส่วนมันเท่ากันนั่นเองกลายเป็น 6x ส่วน 8โอ้โหพระเจ้าครูจะบ้าตายกับโจทย์ข้อนี้นะฮะเรียนจ๋าดังนั้นครูจะได้แล้วว่า A เนี่ยเขาบอกว่าวิ่งจากจุด Q ไปยังจุด R ทิศทางตามเข็มนาฬิกานะจากนี่มานี่นี่คือตามเข็มเพราะนั้น A ของเราเนี่ยนะจะมีค่าเท่ากับนะเอาเส้นตัวนี้สั้นๆคือ1ส่วน8ลูก1ส่วน8 A ไปบวกกันกับจากนี่มานี่คือ X ถูกไหมแล้วก็ X ใช่ไหมแล้วก็1ส่วน8ใช่ไหมเป็น A นี่ก็ชอบหลุดแล้วเกินนะเป็น A นะฮะ แล้วก็บวก A แล้วก็บวก1ส่วน 8A โอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะบวกกันเป็นเท่าไหร่18ปะ8 8 16 17 18กลายเป็น 18A ส่วน8ต่อไปดู B ครับ B หนูต้องบวกจากด้านซ้ายลูกจากนี่มานี่มานี่มานี่โอ้โหตรงเนี้ยมาเนี้ยก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมาเนี้ยก็เป็น6ส่วน8ใช่มั้ยข้างล่างก็6ส่วน8ถูกมั้ยเนาะหันก็กลายเป็น6ส่วน 8A บวก6ส่วน 8A บวก1ส่วน 8A สั้นๆนะลูกบวก1ส่วน 8A แล้วก็บวกฝั่งมัน A หรือมัน X คุณงงอ่ะเนี่ย X สิเอา A มาจากไหนแล้วเนี่ย X นะจ๊ะไม่ใช่ A ขอโทษนะตัวนี้เป็น X นะลูก X นะลูก X นะอันนี้ก็เป็น X นะอันนี้ก็เป็น X เนาะอันนี้ก็เป็น X อันนี้ก็เป็น X แล้วก็บวก X บวก X ครูจะบ้าตายนักเรียนอย่าเพิ่งไปนะลูกเนี่ยครูค้าบายนะคะครูโอเคดูลูกครูสงสารนักเรียนมากเลยแต่ครูต้องจำเป็นต้องเฉลยนะอันเนี้ยบวกกันออกมาเป็น 30A 30x สิไม่ 30A 30x แล้วก็ส่วน8 30x แล้วก็ส่วน8โจทย์ถามว่าอัตราส่วนระหว่าง A ต่อ B โอ้โหพระเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นหนูแค่ทำการหาเนี่ย A คืออะไร 18x ส่วน8หารด้วยเนี่ย 30x ส่วน8หาอัตราส่วน2อันนี้คือเอามาส่วนกันเนาะเอามาหารกันเนาะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเป็น 18x ส่วน8คูณ8ส่วน 30x ตัดทอนได้ลูกพระเจ้า8ตัด8ได้นะฮะเนาะตัวเนี้ย x ตัด x ได้นะพอย้ายขึ้นไปแล้ว x ต้องอยู่ล่างละนะ x ตัด x ได้เหมือนกันปึ้งปึ้งเหลือแค่18ส่วน30 18ส่วน30หนูเอาแม่อะไรดีเอาแม่6ก็ได้6อะไร6 3 18 6 5 30จบตอบ3ส่วน5โอ้พระเจ้าคำตอบเลยออกมาเป็นช้อยข้อที่3มันเองลูกโอเคปะเนี่ยเสร็จไปแล้ว1ข้อหนูคิดว่าในห้องสอบหนูทำได้ไหมลูกถ้าเป็นครูนะครูแนะนำว่าข้ามไปก่อน
ข้ามไปเลยข้อนี้อันตรายมากสอบเข้าม.1 นะฮะเรียนจ๋าอันนี้ครูแบบออกมาได้ยังไงนะฮะแล้วมันก็ออกมาแล้วไงนึกออกปะมันออกมาแล้วจริงเนาะข้อเดียว20กว่านาทีเลยนี่ครูอธิบายไวมากแล้วนะฮะนะฮะใครตอบได้ด้วยวิธีการคิดอย่างลงตัวนะหนูเก่งมากๆนะครูชื่นชมมากนะเฮ้ยไปกันต่อข้อที่2ว้าโจทย์อะไรเนี่ยพระเจ้าข้อนี้กูขอ1นาทีแล้วกันจับเวลาคิดขึ้นมาข้อนี้ให้เวลาทํา1นาทีนักเรียนจ๋าข้อนี้1นาทีนะจับเวลาเริ่มนะฮะข้อ20รอบแรกคิดได้ไงฮะรอบ2ได้กอไก่เหรอจริงเหรอครูคว้าสแควร์รูทคืออะไรอ่ะได้อธิบายสแควร์รูทในช่วงที่พวกเราพากันคิดเลขสแควร์รูทคืออย่างเงี้ยหารูท4อย่างเงี้ยอะไรคูณกัน2ตัวได้4ก็คือ2คูณ2จริงมั้ยใช่มั้ยสัญลักษณ์สแควร์รูทคือแบบนี้นะแบบนี้นะครับอันนี้เรียนกันตอนม.2 นะ2คูณ2เป็น4ถูกมั้ยถ้าหนูสามารถเขียนตัวเลขให้มันซ้ํากันแบบนี้ได้หนูถอดออกมาได้ตัว1ครับเนี่ยตอบ2เลยรูท9ล่ะมีค่าเท่าไหร่รูท9มันคือรูทของ3คูณ3เห็นมั้ยหนูเขียนออกมาได้2ตัวก็ตอบ3ได้เลยครับอันนี้เขาเรียกว่าสแควร์รูทนะเรียนตอนม.2 นะฮะเรียนหลักๆเลยตอนม.2 แต่ถ้าหนูจะสอบห้องกิฟห้องพิเศษนะหนูต้องมีพื้นฐานครับช่วยไม่ได้จริงๆฮะเพราะว่าเด็กโรงเรียนเหล่านี้คือเขาคัดเด็กเพื่อที่จะเอาไปไว้การแข่งขันไว้สอบชิงทุนพระราชทานนะไว้แข่งระดับประเทศต่างๆเนาะเลยเข้าใจเขาได้ว่าเขาต้องการเด็กประมาณนี้เลยเนี่ยถ้าเอาเด็กแบบนะฮะแบบเขาเรียกอะไรถ้าเกิดว่าหนูมีพื้นฐานที่ไม่แน่นมากขนาดแบบเรียนม.ต้นมาล่วงหน้านะฮะเขาจะไปปั้นได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องไปสอบแบบนี้นะไม่ใช่นะคือจะเข้าห้องพิเศษห้องกิฟต์ต่างๆนักเรียนต้องสามารถทำแบบนี้ได้ครับเนาะอ่ะข้อนี้ตอบอะไรจ๊ะตอบอะไรจ๊ะจะเฉลยได้นะมีไหมมีใครคอมเมนต์ไหมข้อนี้นะฮะแค่โจทย์แล้วก็จะอ้วกแตกแล้วเด็กบอกนะครูก็ไม่รู้จะสรรหาแบบไหนมานะฮะอันนี้เป็นข้อสอบจริงนะครูไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะฮะโอเคนะอิมสุติดสวนกุหลาบอ่ะรู้จักเขาพี่มดนะฮะคนหน้าตาดีๆเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยรู้จักหมดแล้วที่สำคัญคือครูก็รู้จักด้วยไงเฉลยเลยดีกว่าเนาะ1นาทีหมดแล้วไปแล้วนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาขอญาติดูเปอร์เซ็นต์หน่อยนะฮะขอญาติดูเปอร์เซ็นต์หน่อยแล้วกันเนาะตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลูกนะค่อยๆฝึกฝนไปนะครับนะมั่นใจว่าพวกเราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์19%คะแนนวันนี้นะนักเรียนจ๋าใครตอบถูกก็ถือว่าดีไปเนาะเพราะมันมีการเก็บคะแนนนะมันมีการเก็บคะแนนเท่านั้นต้องขออภัยลูกที่แบบทำไม่ค่อยได้เนาะอย่างน้อยก็ได้อยู่ตอบคำถามกับครูให้จนจบก็ยังได้คะแนนในเรื่องของการตอบคำถามเนาะข้อนี้เฉลยนะลูกนะตอบข้อ4ลูกตอบข้อ4นะลูก7เศษ1ส่วน2นะฮะเรียนจ๋าอ่ะมาลองดูทำไมตอบข้อ4นะฮะข้อนี้เฉลยแล้วนะฮะออกมาเป็นข้อที่4นะ7เศษ1ส่วน2เอาล่ะข้างบนเนี่ยจริงๆมันวงเล็บน่ากลัวเป็นงั้นแหละไม่ได้มีอะไรกระจายลบเข้าไปก็เป็นลบ -9 ใช่มั้ยลูกดังนั้น A ของครูก็จะเป็น10ลบ -9 นะลูกเนาะกระจายลบเข้าไปอีกลบจะลบเป็นบวกก็กลายเป็นบวก -8 เห็นมั้ยลูกแล้วก็ลบ -7 แล้วก็บวก -6 ลบ -5 บวก -4 ลบ -3 บวก -2 ลบ -1 จบวงเล็บมันน่ากลัวเฉยนึกว่าคลื่นพลังคลื่นอะไรก็ไม่รู้นะครับจากนั้นนักเรียนจ๋าครูทำการเอาตัวนี้ลูกลบกันได้ก็กลายเป็น1ลบ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 เป็น1เห็นมั้ยลูกเขาเรียกว่าการจับคู่บวกกันนักเรียนนะครับกลายเป็น1บวกกันกี่ตัวจ๊ะ5ตัวเพราะนั้น A ของครูโผล่อ่ะครูได้ A ออกมาแล้วสบายใจละพระโจทย์ถามว่านี่เห็นมั้ยลูก 3A ส่วน B มีค่าเท่าไหร่เห็นมั้ย 3A ส่วน B มีค่าเท่าใดหนูไปคิด B ต่อลูกA ง่ายครับ B ครับ3คูณ2เป็น6ครับ6หารด้วย2เป็นลบ3ครับเห็นไหมเห็นไหมคิดคูณแล้วก็คิดหารก่อนนะแล้วค่อยไปคิดบวกคิดลบตามลำดับนะฮะนะตรงนี้ลบ100ค้างไว้ก่อนแต่ตรงนี้ขออภัยนะอันนี้มีส่วนเป็น1อยู่การจะลบเลขกันของเศษส่วนต้องทำตัวส่วนมันเท่ากันจริงไหมอันนี้หนูก็คูณ2เข้าไปลูกก็กลายเป็น2ลบ1ก็คือคูณด้วยเศษ1ส่วน2เห็นไหมถัดไปเนี่ยเราก็คูณ3เข้าไปเนาะ3ลบ1ก็กลายเป็น2ส่วน3นะฮะอันนี้ก็เป็น3ส่วน4เนาะอันนี้ก็เป็น4ส่วน5ลูกหนูไปเรื่อยลูกจนถึงตัวท้ายคือนะ
100เข้าไปคูณกัน1ลบ1กลายเป็น99ส่วน100นะฮะโอเคปะถ้าเกิดใครเดาถูกนะก่อนหน้านี้คือเลขอะไรก็ต้องเป็น98ส่วนด้วย99นี่นี่เห็นไหมฮะจากนั้นหนูก็ตัดสิลูกรักมา2ตัด2 3ตัด3 4ตัด4 5ตัด5 9 8ตัด9 8 9 9ตัด9 9 100ตัวเนี้ยจะมาตัดกับ100ข้างหน้านี้เพราะฉะนั้นบีบอยของครูนะฮะลูกนะจะกลายเป็น6ลบ3แล้วก็ลบออก1ฮะโอ้โห6ลบ3ลบ1 6ลบ3เหลือ3ลบออก1เหลือ2อ่ะแสดงว่า A ของครูคือ5 B ของครูคือ2โจทย์ข้อนี้ถามว่า 3A ส่วน B 3ก็คือ3 A ก็คือ5ส่วน B ก็คือ2ก็คือ15ส่วน2อ่ะลูก15ส่วน2 2 74เหลือเศษ1ส่วน2จบข้อนี้เลยออกมาเป็นช้อยข้อที่4นั่นเองฮะเสร็จละข้อนี้ไม่ยากมากนะใช่ครับเก่งมากครับวรันคิงนะฮะวงวริศเก่งมากลูกภูสิตาเก่งมากครับได้เนาะข้อนี้ได้นะข้อนี้ไม่ยากมากนะโอเคปะไปต่อนะลูกนะโอ้โหครูอยากจะบ้าตายกับลูกชายของครูนะฮะเจ้าคอปเตอร์เขาพิมพ์มาได้น่ากลัวมากเลยนะเพื่อนจ๋าเอาเวลาไหนไปตอบเนี่ยนี่ฮะต้องมีเวลาในการทำข้อสอบพอสมควรนะครับโอเคนะไปกันต่อข้อที่18โอ้โหวันนี้เตรียมมา5ข้อโอ้ข้อนี้ง่ายข้อนี้ให้เวลา1นาทีจับเวลาข้อนี้ง่ายครับมาข้อนี้เป็นข้อง่ายของครูแล้วครับวันนี้มาข้อนี้ง่ายนะ1นาทีพอข้อนี้ใครทำไม่ได้เนี่ยต้องเตือนตัวเองเลยว่าต้องอ่านหนังสือเพิ่มเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นสอบเข้าม.1นะสอบเข้าม.1สวนกุหลาบนะจ๊ะก็สอบจริงนะเดินทางมาถึงข้อ18แล้วบอกนิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอ่ะครูบอกเลยให้เวลาทำให้เวลาทำนะฮะนักเรียนจ๋าให้เวลาทำดูซิข้อนี้ตอบได้ไหมนะฮะน้องตอบได้ไหมนะครับลองดูนะฮะอ่ะได้ไหมเอ่ยแอปพลิเคชันครูเป็นยังไงบ้างสามหรือหนึ่งนี่แหละใช่ไหมลูกอ่ะลองดูนะครับอ่ะเฉลยแล้วกันนะครับ5 4 3ใครยังไม่จิ้มรีบจิ้มนะ2 1 0หมดเวลาครับมาเฉลยขึ้นมาเลยนักเรียนจ๋าหลายคนบอกครูเจ๊ให้เวลาทำแป๊บเดียวเองอ่ะแล้วจะทำทันได้ไงจะทำถูกได้ไงคือเอกสารของเราได้อัปโหลดลงไปก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้นักเรียนสามารถฝึกทำมาได้เป็นชั่วโมงเลยนะเรียนจ๋าฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่รู้สึกว่าทำไม่ทันหนูไปทำมาก่อนได้ในช่วงของก่อนที่ครูจะมาไลฟ์นะฮะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก่อนนะพี่วุฒิกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่ขึ้นอีกแล้ว32 32% จริงปะเนี่ยอุ๊ยทำไมได้น้อยจังเลยอ่ะคนนี้ง่ายนะเนี่ยอ๋อการบ้านเยอะเหรอลูกไม่มีเวลาทำโอเคไม่เป็นไรนะฮะอุ๊ยคนนี้ได้32%จริงเหรอทำไมตอบไม่ถูกกันเหรอลูกดูเฉลยแล้วกันนะมันเฉลยข้อไหนนะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนอีกรอบนึงมันเฉลยข้อ2แต่พวกเราตอบกันข้อไหนเนี่ยข้อนี้ไม่ยากมากนะฮะหนูดูนะเขาบอกว่ากำหนดให้นะ AB ขนานกับ CD ความหมายคือไงเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยขนานกันนะขนานกันนะอยากทราบว่าแล้วเขาบอกอะไรอีก AD กับ BC ขนานกันอ่ะนะด้านนี้กับด้านนี้ก็ขนานกันนะวันนี้เป็นการสอนที่ทุลักทุเลมากนะกับปากกาของครูนะอันนี้ก็ขนานกันนักเรียนการขนานกันทุกด้านแบบนี้นะฮะเรียนจ๋ามันบ่งบอกว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
แต่มันมีอีกเส้นหนึ่งที่เขาเส้นมาคืออันนี้กันเนี่ยบ่งบอกว่าระยะทางจากเนี่ยมาเนี่ยยาวเท่ากันอ๋องั้นแสดงว่าจากนี่มานี่ก็ต้องยาวเท่ากับจากนี่มานี่เหมือนกันดังนั้นเลยรู้ว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีสมบัติว่าเส้นทะแยงมุมนะตัดกันเป็นมุมฉากเรียนและมันแบ่งครึ่งมุมซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่าโจทย์ตรงนี้ทราบแล้ว150ใช่ไหมตรงนี้ครูทราบเลยเพราะนี่เป็นมุมตรงมุมตรงทำให้ได้ว่าเป็น180แสดงว่าตรงนี้ก็เลยต้องเป็น30นั่นเองลูกเห็นไหมครับพอตรงนี้30ตรงนี้ก็จะ30ด้วยเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเป็นมุมแย้งภายในกันนะครูไม่ได้ทวนนะตรงนี้นะมุมแย้งภายในเนาะดังนั้น A ของครูก็จะมีค่าเป็นแบ่งครึ่งใช่ไหมล่ะ A ก็เลยโผล่30เหมือนกันฮะเพราะอะไรเพราะมุมนี้กับมุมนี้มันต้องเท่ากันฮะตามสมบัติของเส้นทะแยงมุมของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทำนองเดียวกันนะฮะตรงนี้ก็เลยต้องเป็น30เหมือนกันโอเคนะครับโอเคนะฮะจากนั้นเราบอกว่าตรงนี้เส้นทะแยงมุมตัดกันมุมฉาก C ของครูเลยมีค่าเป็น90เหมือนกันครับนี่เรียบร้อยมันตัดกันมุมฉากไงเธอได้ C เป็น90ได้ A เป็น30 B boy ทราบไหมลูกตรงนี้ทราบสิทราบจากใครทราบจากใครเนี่ยเนื่องจากนี้ก็เป็นมุมฉากก็60เหมือนกันไอ้90เหมือนกันจริงไหม B ของครูก็เลยต้องเป็นนะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ไงลูกตรงนี้เป็น90ตรงนี้เป็น30บวกกันเป็น120แสดงว่า B ก็เลยต้องเป็น60จริงไหมเพื่อที่จะบวกกันเป็น180ตามสมบัติของนะฮะอันนี้เป็น60มุมภายในรูปสามเหลี่ยมบวกกันได้180เพราะนั้น A ก็ทราบ B ก็ทราบ C ก็ทราบโจทย์ข้อที่ถามว่า B คือ60ลบ A ก็คือ30ไปบวก C คือ90มีค่าเท่าไหร่60ลบ30เหลือ30บวก90กลายเป็น120จบเรียบร้อยข้อนี้เลยตอบใช้ข้อที่2ข้อนี้ง่ายนะทำไมตอบผิดอ่ะเนี่ยข้อนี้มันค่อนข้างง่ายเลยนะฮะแจกแต้มเลยก็ว่าได้เพราะมันเป็นมุมแย้งภายในแล้วไม่ได้ทวนของครูก็จะมีค่าเป็นอย่างขึ้นใช่ไหมล่ะเออนี่มาอีกแล้วสุดยอดปรมาจารย์ครูคอปเตอร์พิมพ์มาซะน่ากลัวเลยอ่ะไปต่ออุ้ยเวลาหมดแล้วอ่ะมาดูต่อข้อนี้ครับอีก2ข้อสุดท้ายครับข้อนี้ยากนะเนี่ยเอาไงดีเวลาเราจำกัดเนาะครูขอ1นาทีนะใครคิดมาก่อนก็ได้เปรียบนะครับใครคิดมาทีหลังก็จะเสียเปรียบหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการคิดเลขอ่ะเรียนจ๋ามาขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยนะครับขอเช็คหน่อยมาลองดูซิข้อนี้ตอบอะไรลองดูซิข้อนี้ตอบอะไรจ๊ะได้ไหมเอ่ยนักเรียนทุกคนทุกท่านเอาควายเหรอโจทย์ถามว่าอะไรค่าเฉลี่ยทั้ง5ห้องเท่ากับอยากทราบว่าห้อง5มีนักเรียนกี่คนห้อง5คือไอ้คนเนี่ยตรงที่เขาละไว้เนี่ยมีกี่คนอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับเฉลยเลยนะขออนุญาตเฉลยเลยนะเรียนจ๋าเวลาเราจำกัดเนาะอ่ะ5 4 3สองหนึ่งศูนย์หมดเวลาอ่ะขอดูเปอร์เซ็นต์หน่อยนะเท่าไหร่เท่านั้นลูกไม่เป็นไรนะจบแล้วแหละวันนี้ครั้งสุดท้ายของการติวสวนกุหลาบข้อสอบจริงนะฮะ20ข้อจริงๆมันมี25ข้อ400คะแนนกี่คะแนนครูจำไม่ได้ละนักเรียนจ๋ามี25ข้อแต่ครูได้มา20นะก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยก็ได้เห็นภาพรวมของการสอบเข้านะฮะเฮ้ยข้อนี้เกินคาดเนี่ยข้อนี้เกินคาดแกข้อนี้ตอบได้ตั้ง60กว่าเปอร์เซ็นต์ป่ะมีคนนี้เกินคาดเรียนตอบได้ไงมั่วป่ะมีมั่วใช่ไหม65%นี่ไงเป็นไม่รู้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอ่ะรอบเลยคนนี้บอกว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง5ห้องคือ 24.2 อยากทราบว่าห้อง5มีนักเรียนกี่คนห้อง5คือตรงเนี้ยลูกมีกี่คนให้เป็น x คนละกันไม่ทราบโจทย์ถามว่าค่า x มีค่าเท่าไหร่กี่คนนะครับเนื่องจากนะฮะเรียนจ๋าค่าเฉลี่ยเราแทนด้วย x บาร์ถูกไหม
x bar ถูกไหมตรงเนี้ยนะคะหาได้จากผลรวมคะแนนรวมหารด้วยคนถามว่านักเรียนมีกี่คนทราบไหมทั้งหมดทั้งหมดมีกี่คนลูก18บวก25บวก25บวก16แล้วก็บวก x ไงจำนวนคนอ่ะเราทราบได้ก็คือ18บวก25ถูกไหมบวก25บวก16แล้วก็บวก x จำนวนคนอ่ะครูพอเดาได้แต่จำนวนของคะแนนน่ะสิโจทย์ไม่ได้ให้มาเลยการหาคะแนนที่ให้ค่าเฉลี่ยหนูมาให้ต้องเอาจำนวนนักเรียนคูณค่าเฉลี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นคะแนนดังนั้นอันดับแรกคือเอาก้อนเนี้ยคูณกันก่อน18คูณ25ครับไปบวกกันกับ25คูณ22ไปบวกกันกับ25คูณ28จับทีละคู่คูณกันนะลูกแล้วก็จับบวกกันบวกกันกับ16คูณ25แล้วสุดท้ายบวกกับ 20x เห็นนะเพราะว่า20คูณ x ก็ได้ 20x เนาะโอเคนะครับจากนั้นหนูแก้สมการนะลูกแก้สมการนะคะด้านซ้ายโจทย์ให้มาแล้วคือ 24.2 เนาะด้านขวาถ้าหนูคูณกันออกมาเนาะมันจะกลายเป็น450นะฮะอันนี้คูณได้เลยนะบวกกันกับ550นะลูกบวก700นะฮะบวก400เนาะแล้วก็บวก 20a ส่วนด้านล่างนะครับหนูบวกกันออกมาเลยแล้วกันออกมาเป็น84บวก a ไม่ใช่ a สิ x นี่กูชอบเป็น a เป็น x ตลอดเลย x นะลูกไม่ใช่ a โอเคนะฮะจากนั้นข้างบนบวกกันใหม่สิครูย้ายก้อนเนี้ยลูกจากที่หารอยู่ขึ้นมาคูณฝั่งนี้เลยแล้วกันเนาะเป็น 24.2 นะลูกนะคูณกันกับ84บวก x นะฮะด้านขวาหนูบวกกันให้ครูหน่อยครูบวกมาแล้วกลายเป็น 2,100 เลยครับแล้วก็บวกกันกับ 20x นะครับจากนั้นหนูทำการแก้สมการนะฮะกระจาย 24.2 เข้าไปคูณข้างในนี้นะฮะขออนุญาตยุบหน่อยแล้วกันพื้นที่ครูจำกัดมากเหลือเกินปึ้งชุบนะฮะพอคูณเข้าไปนะลูกนะกลายเป็น 2032.8 ไปบวกกันกับ 24.2x เท่ากับ 2,100 นะฮะแล้วก็บวก 20x ครูย้าย 20x ลูกย้ายไปลบแล้วครูย้าย 2032.8 ไปลบฝั่งขวาครับเพราะฉะนั้นด้านซ้ายจะมีค่าเป็น 4.2x เนาะด้านขวา 2,100 ลบออกจาก 2032.8 นะฮะกูคิดออกมาแล้วได้ออกมาเป็น 67.2 ฮะแล้วหนูก็ทำการเนาะต่อด้านนี้นะลูก x ของครูจะมีค่าเท่ากับ 67.2 หารด้วย 4.2 โอเคมั้ยครับโอเคนะฮะ 67.2 หารด้วย 4.2 นะคำตอบ x ของเราจะออกมาเป็น16ลูกจบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นห้อง5จะมีจำนวนทั้งสิ้นนะ16คนนะคือข้อที่3นั่นเองเรียบร้อยจบอันนี้เขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยนะฮะเรื่องของค่าเฉลี่ยโอเคไหมนักเรียนได้ตั้งใจฟังที่ครูสอนไหมลูกหรือคุยกันนะได้ตั้งใจเรียนใช่ไหมมีใครตั้งใจเรียนอยู่ใช่ไหมฮะถามนิดนึงถามนิดเรียนนะเรียนตั้งใจเรียนอยู่ใช่ไหมลูกไม่ได้คุยเล่นกันใช่ไหมรู้เห็นครูสอนไหมลูกครูสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจมากเลยนะนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนให้ครูด้วยนะฮะโอเคไหมอ๋อผมตั้งใจเรียนแต่ผมไม่ได้พิมพ์ใช่ไหมโอเคได้เลยยูเลอีเขียนยังไงนะลูกทำแบบครูเลยเหรอโอ้นะฮะน้องคอปเตอร์นี่มาแบบยิ่งใหญ่มหาศาลมากเลยอย่างน้อยก็มีคอปเตอร์คนหนึ่งที่ตั้งใจเรียนคุยอยู่อะแน่ๆเลยนะครับดูอยู่เนาะโอเคขอบคุณครับนะฮะไม่งั้นนะครูจะน้อยใจนะเดี๋ยวครูน้อยใจนะนะฮะอ่ะไปข้อสุดท้ายข้อนี้แจกแต้มลูกหลักมาข้อนี้ไม่ยากครับว่าข้อนี้ทุกคนทำได้นะฮะสุดท้ายแล้วมาจะเลิกแล้วจะเลิกแล้วข้อนี้ง่ายมั้งแต่ระวังผิดนะ1นาทีจับเวลาข้อนี้ง่ายสุดมั้งลองเดาสิลูกข้อนี้ตอบอะไรน้ำคิงบอกว่าหนูตั้งใจเรียนนะฮะหนูจดในสมุดข่าวน่ารักมากขอบคุณครับนะขอบคุณครับนะอะไรนะไม่ว่างต้องเล่นเกมยายมินนี่เธอนี่นะ
ดูข้อนี้ครูเนี่ยลูกข้อสุดท้ายแล้วมา3ครับเช็คคำตอบแล้วนะฮะตอบว่าอะไรตอบ2เหรออ่ะ88ใช่ไหมเอาลองดูสิสุดท้ายลูกมาจะปล่อยแล้วจะปล่อยแล้วครับมาแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของการติวสวนกุหลาบปี67นะดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวจะอัพลง YouTube ด้วยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะอัพได้กี่ข้อแต่ว่าหนูสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน Facebook Live ตอนนี้นะฮะ Facebook Live หนูสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเนาะแนะนำว่าแชร์เก็บไว้นะแชร์ใส่กลุ่มหรือแชร์ใส่แชทส่วนตัวก็ได้นะครับเนาะถ้าหนูไม่แชร์หนูจะมาหาย้อนหลังยากนะฮะนักเรียนจ๋าหนูจะหาย้อนหลังได้ยากเพราะเราไลฟ์ตลอดทุกวันนะครับเพราะนั้นฝากแชร์หน่อยนะแชร์ไว้นะโอเคไปที่5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ่ะควิกขึ้นมากี่แต้มนะฮะอันนี้ไม่ยากมากไม่จำต้องตอบถูกนะลูกขั้นต่ำ 80% นะขั้นต่ำข้อนี้ขอ 80% อ้าวมีคนผิดเยอะเลยอ่ะทำไมอ่ะ 61% เองอ่ะอ้าวทำไมอ่ะทำไมตอบผิดกันเยอะเลยอ่ะพัทธิพันธ์ปฏิพันธ์สวัสดีนะครับซันเก้าบอกตอบข้อที่3เนาะวงวันนี้ก็ตอบข้อที่3เหมือนกันเนาะทำไมตอบผิดกันลูกข้อนี้ฮะอ่ะเฉลยดูนะข้อนี้เขาบอกว่า A เนี่ยนะฮะเป็นจำนวนนับที่เขียนตัวเลขเรียงติดกันความหมายคือยังไงเวลาเขาเขียนเอาเลข1ถึง49มาเขียนต่อกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ไปเรื่องเงี้ย19 20 21ไปถึง48แล้วก็49ไม่ใช่บวกนะลูกเขียนจุดๆไปเรื่อยนะคำถามคือตรงเนี้ยมีกี่ตัวหรือว่ามีกี่หลักนั่นเองมีกี่ตัวมีกี่หลักนั่นเองเอาล่ะไม่ยากมากค่ะตรงเนี้ยตัดที่เลข9เนี่ยลูกมันมี9ตัวตรงเนี้ยตัดกันที่เลข9มันมี9ตัวลูกตรงเนี้ย9ตัวถูกมั้ยฮะตรงเนี้ย9จำนวนนะตัวเนี้ย9จำนวนแต่ข้างหลังอ่ะลูกไฮไลท์สีฟ้าของครูอ่ะตรงเนี้ยกี่จำนวนถึงต้องมานั่งนึกละความหมายคือ10ไปถึง49ลูก10ไปถึง49เนาะ10ไปถึง49 10 11 12อ่ะลูก13เนี้ยไปถึง49มีกี่ตัวถ้าเอาตัวเลขนะจำนวนตั้งแต่10ไปถึง49แต่ละเลขเนี่ยมันเป็น2จำนวนหมดเลยเนี่ยเป็น2จำนวนหมดเลยแสดงว่าตรงนี้มีกี่จำนวนลูกก็เอา49แล้วก็ลบออกไป10ไงลบจำนวนออกไปแล้วบวกกลับมา1จำนวนมันจะกลายเป็น49ลบ10คือ39บวกอีก1กลายเป็น40จำนวนฮะซึ่งแต่ละจำนวนมี2ตัวเลขถูกไหมลูกนะแต่ละจำนวนมี2ตัวฮะอันจะมีค่าเท่ากับ40ไปคูณ2ฮะออกมาเป็น80ตัวครับโอ้โหแสดงว่าจากสีฟ้าของครูตัวเนี้ยจะมีทั้งหมด80จำนวนหรือว่า80ตัวนี่ไง80ตัวตรงเนี้ยมี9ตัวนะครับตรงนี้มี9ตัวเห็นไหมจับมาบวกกันมันก็จะกลายเป็นจำนวนหลัก9ตัวบอกบวกอีก80ตัวคำตอบคือ89หลักนั่นเองลูกจบเรียบร้อยฮะเพราะนั้นข้อนี้ตอบใช้ข้อที่3ฮะเสร็จนะข้อนี้ง่ายๆไม่ยากมากมันคือการบวกเลขคิดเลขธรรมดาหรือบางคนบอกครูขาหนูนั่งเขียนตัวเลขยาวแล้วก็นั่งนับตัวได้ไหมได้ลูกเพราะใช้เวลาไม่นานเขียนเลข1ถึง49เนี่ยเขียนเลข1ถึง49หนูก็ลองนับดูว่ามีกี่ตัวหนูก็สามารถคิดได้เหมือนกันนะ89หลักนั่นเองโอเคเป็นยังไงกันบ้าง20ข้อไหนใครเข้ามาแต่ข้อที่1บ้างไหนใครอยู่กับครูจะหนุ่มตั้งแต่ข้อที่1เลยมีไหมลูกหนูเห็นข้อสอบห้องพิเศษของสวนกุหลาบเข้าม.1ปีนี้แล้วหนูเป็นยังไงหนูรู้สึกว่าหูรุ่นพี่เขาสอบได้ไงถือว่าลูกเป็นคนได้เต็มไหมฮะมาดูหน่อยไม่มีใครได้เต็มเลยนะวันนี้ไม่มีใครกวาดคะแนนได้เต็มเลยนะฮะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้เต็มแต่วันหน้าเราเอาเต็มนะฮะมีใครอยู่กับครูตั้งแต่นะฮะข้อ1จนมาถึงเนี่ยข้อ
20บ้างมีไหมอ๋ออยู่เยอะเลยใช่ไหมยากใช่ไหมลูกเออหนูได้4เต็ม5พี่ซินโอเคพี่เลเนาะ4เต็ม5โอเควงวาลิศนะฮะนะฮะไม่มีใครได้เต็มรู้สึกดีเหรอเนาะพี่โน่เนาะซีรีส์เนาะโอเคค่ะเนาะคอปเตอร์กูเชื่อเลยว่าคอปเตอร์อยู่นะเนาะน้ำขิงด้วยใช่ไหมลูกโอเคออกัสด้วยเนาะโอเคโอเคขอบคุณนะพี่พรินด้วยใช่ไหมโอเคแน่เรียนจานนี่คือข้อสอบจริงข้อสอบจริงๆที่หนูต้องไปนั่งสอบในห้องสอบหนูเห็นข้อสอบแล้วหนูรู้สึกยังไงถ้าหนูบอกว่าเต็ม20นี้หนูทำได้แค่ข้อเดียวหรือ2ข้อเวลาหลังจากนี้ถ้ามีเป้าหมายอยากจะเข้าโรงเรียนดังๆชั้นนำโรงเรียนประจำจังหวัดหนูกลับไปอ่านหนังสือเลยลูกเพราะเรายังมีเวลาอีกเกือบ10เดือนเลยถูกไหมนับไปสิตอนนี้มิถุนาใช่ไหมกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาหนูสอบเดือนมีนาถ้าเกิดว่าหนูนับนะหนูจะมีเวลาอีกประมาณเกือบ8 9เดือนเลยนึกออกไหมลูกอ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็เตรียมความพร้อมซะใครที่อยู่ประถมนะฮะถ้าเตรียมช้ากว่านี้ครูเกรงใจว่าข้อสอบเหล่านี้หนูจะทำไม่ได้นะลูกโอเคไหมฮะลูกศิษย์ของครูเคยเตรียมพร้อมมาแต่อยู่ป.5 นะฮะและเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะความเก่งไม่น่ากลัวเท่ากับคนที่มีความพยายามครูบอกก่อนเลยนะใครที่มีประสบการณ์ใครที่มีความมุ่งมั่นความเพียรพยายามนะจะเป็นผู้ชนะในทุกสนามการแข่งขันทุกๆสนามการแข่งขันจริงฮะคนเก่งไม่สู้คนขยันนะฮะโอเคมั้ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งหนูแค่ฝึกฝนแล้วก็หมั่นเพียรให้กลายเป็นคนขยันและคนขยันนั่นแหละจะเป็นผู้ชนะโอเคนะโอเคงั้นวันนี้กูขออนุญาตจบคอร์สนะตะลุยข้อสอบเฉลยข้อสอบจริงส่วนกุหลาบเข้าม.1ห้องพิเศษปี67เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันพุธนะฮะครูเตรียมข้อสอบของสาธิตปทุมวันนะฮะเจอกันสาธิตปทุมวันสัปดาห์หน้าคือวันพุธนะฮะแต่พรุ่งนี้ยังเรียนนะฮะพรุ่งนี้เจอกัน 20:00 นนะเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์เทอมที่1ใครมีเป้าหมายอยากจะสอบเข้าโรงเรียนต่างๆหนูมาเรียนทุกวันพุธนะลูกนะติวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะสัปดาห์หน้าเป็นของสาธิตปทุมวันรอติดตามนะข้อสอบเป็นยังไงพวกข้อสอบจริงมาเฉลยนะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเอ้ยไม่สิเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มตรงนะวันนี้ลาติสวัสดิ์ทุกคนทุกท่านนะฮะGood night หลับฝันดีเจอกันพรุ่งนี้2ทุ่มมาเรียนด้วยนะบ๊ายบายที่รัก